ีหลายคนพูดว่าการมาของโควิด-19 ทำให้อะไรๆเปลี่ยนแปลงไปมากและความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็อาจรวมถึงเรื่องของฟุตบอลด้วยเพราะติโม่แวนเนอร์ถือเป็นหนึ่งคนที่ฟอร์มหดหายในช่วงยุคนั้นย้อนกลับไปช่วงปี2016ถึงปี2020แวนเนอร์ทำสกอร์ในลีกแต่เลข2หลักมาตลอดจนถูกมองว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของวงการฟุตบอลเยอรมันน่าเสียดายที่จนถึงวันนี้อะไรๆเปลี่ยนไปหมดแล้วพอหลังจากปี2020เป็นต้นมาแวนเนอร์ก็ฟอร์มโหดอย่างน่าตกใจณปัจจุบันแวนเนอร์มีสถานะเป็นกองหน้าตัวอะไหล่ของแอร์เบย์ไลซิกทั้งที่จริงๆแล้วไลซิกเพิ่งขายกองหน้าอย่างเอ็นคุนคูออกไปในช่วงซัมเมอร์และในเมื่อไม่มีเอ็นคุนคูแวนเนอร์ก็น่าจะได้เสียบแทนเมื่อเขาถือเป็นนักเตะรุ่นใหญ่ที่ลงเล่นให้ทีมมาแล้วกว่า200นัดแถมฟอร์มซีซั่นก่อนก็ถือว่าใช้ได้กดไป9เม็ดในลีกถ้าว่าเอาเข้าจริงกองหน้าเยอรมันกลับกระเด็นไปเป็นตัวสำรองซีซั่นนี้แวนเนอร์เพิ่งได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในบุนเดสลีกาเพียง2ครั้งและยิงได้2ประตูฟอร์มเงียบแถมโอกาสก็มีไม่มากจนมีข่าวว่าติโม่แวนเนอร์อาจต้องย้ายทีมอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมเมื่อหลายปีก่อนทีมใหญ่ๆอย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดล้วนอยากร่วมงานกับแวนเนอร์ด้วยกันทั้งนั้นน่าเสียดายที่เขาเลือกย้ายไปตกยากกับเชลซีเมื่อปี2020ปีแรกที่ย้ายมาแวนเนอร์ยิงได้แค่6ประตูในพรีเมียร์ลีกเขายิงได้ไม่เยอะเท่าตอนอยู่เยอรมันแต่ก็มีส่วนช่วยเชลซีไว้ไม่น้อยแวนเนอร์ทำ15แอสซิสต์รวมทุกถ้วยมีส่วนร่วมอย่างมากต่อการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและถึงจำนวนประตูจะยิงได้น้อยลงแต่แวนเนอร์ก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรก่อนย้ายมาอังกฤษผมคิดว่าตัวเองจะยิงประตูได้เยอะกว่านี้แต่ผมกลับได้เรียนรู้ว่าฟุตบอลอังกฤษนั้นไม่หมูเลยกองหลังตัวใหญ่แถมเข้าประชิดตัวกันเร็วมากผมได้แต่ยอมรับว่าไม่สามารถเรียกตัวเองว่ายอดกองหน้าได้อย่างเต็มปากอีกแล้วอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของแวนเนอร์กลับสั่นคลอนหลังจากนั้นซีซั่นถัดมาคุณซือโทมัสทูเคิลยกตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าให้กับโรเมลูลูกาโกซึ่งมันทำให้แวนเนอร์รู้สึกไม่แฟร์แล้วการถูกกระทบจิตใจในครั้งนั้นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความถดถอยสำหรับกองหน้าทีมชาติเยอรมันผู้จัดการทีมชอบผู้เล่นบางคนมากกว่าอีกคนมันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลทุกอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับปีก่อนผมลงเล่นเกือบทุกเกมผมทำประตูได้ในรอบรองก่อนเชลซีจะคว้าแชมป์ UCL แต่เครดิตเหล่านั้นมันถูกลืมไปมันทำให้ผมไม่มีความสุขกับฟุตบอลของเชลซีนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกย้ายกลับมาเยอรมันแล้วก็ดูเหมือนแวนเนอร์จะยังไม่อาจกลับมาสนุกกับเกมลูกหนังได้เหมือนเก่าเพราะถึงแม้กลับมาไลซิกในปี2022จะทำให้เขาได้ชูถ้วยเดฟเบโพคาวแต่ภาษากายของแวนเนอร์ก็ยังไม่เหมือนเดิมปีที่แล้วเขายิงไปได้16เม็ดรวมทุกถ้วยแต่ก็ยังแลดูขาดความมั่นใจจังหวะจบสกอร์ก็ยังไม่คมกระทั่งสุดท้ายมาหลุดเป็นสำรองในซีซั่นนี้แล้วมันก็ทำให้เส้นทางทีมชาติของแวนเนอร์พลอยมีปัญหาไปด้วยเมื่อเขาหลุดจากสารระบบทีมชาติเยอรมันตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วหากยังใช้เวลาที่เหลือที่มานั่งสำรองของไลซิกต่อไปก็คงยากที่แวนเนอร์จะได้ลุยศึกยูโร2024ในปีหน้าถึงอายุการค้าแข้งจะยังเหลืออีกพอสมควรเพราะแวนเนอร์เพิ่งอายุ27ปีเท่านั้นแต่กราฟความปังของแวนเนอร์ตกต่อเนื่องมาหลายปีแล้วว่าด้วยฟอร์มเขาไม่ได้เนื้อหอมเท่าตอนพีคๆอย่างไรก็ตามแวนเนอร์ต้องการหาจุดเปลี่ยนที่จะกลับมาโดยตามข่าวระบุว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแล้วถ้าแวนเนอร์ได้จอยกับแมนยูจริงมันก็ถือเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะปีศาจแดงเองก็ตามจีบแวนเนอร์มานานทว่ามาถึงตรงนี้ตัวสโมสรและตัวนักเตะมีความละไม้คล้ายกันคือหลังพิงฝาด้วยกันทั้งคู่แล้วใครจะรู้ถ้าได้รวมงานกันจริงมันอาจมีเซอร์ไพรส์ให้พวกเราได้เห็นก็เป็นได้